สวัสดีโลนักประจน์ไฟทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงองค์กรนักเวทแดงนั่นเองครับผมซึ่งองค์กรนี้นะครับมันเคยปรากฏตัวคนหนึ่งนะในหนังดันเจี้ยนอันดากอนออเนอร์อมังตีฟนั่นเองครับผมและเป็นตัวร้ายหลักเลยนะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าองค์กรพ่อมดแดงนี้มันเป็นองค์กรอย่างไรซึ่งองค์กรพ่อมดแดงครับเป็นองค์กรก่อการร้ายที่มีชื่อเสียงและปกครองสถานที่ที่เรียกว่าเมืองเทซึ่งผู้นําคนปัจจุบันนะครับของ พ่อมดแดงเหล่านี้นะก็คือคนที่มีชื่อว่าแซดเทมซึ่งแซดเทมนะครับเขามักจะปรากฏตัวในเกมหรือวนวรริยายหลายเรื่องในฐานะแขกรับเชิญนั่นเองครับผมและในเกมบอลทวเกศสามนะครับก็จะมีฉากหนึ่งที่มันกล่าวถึงแซดเทมด้วยนะแม้ว่าตัวแซดเทมนะครับจะไม่ปรากฏตัวแบบให้เราเห็นแบบจักจกนะครับแต่ว่าชื่อของเขานั้นก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วภูมิภาคเฟอร์รุนเลยนั่นเองซึ่งวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเรื่องราวของเขากันดีกว่าซึ่งเทนะครับเป็นประเทศที่ชั่วร้ายตั้งอยู่ทางเฟอร์รุนตะวันออกแต่ในภาายยหลงรกก็ไดด้เเปิผ ข้อมูลใหม่ๆมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วสถานที่ที่เรียกว่าเทดีครับมันนั้นไม่ใช่นรกบนดินแบบที่ใครหลายคนคาดชิด หรืออย่างน้อยครับผู้คนที่นั่นก็ใช้ชีวิตแบบปกติดีถ้าหากว่าคุณนะครับได้ไปประจุภัยในเมืองเทแล้วก็คุณนั้นก็จะได้พบกับสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความจริงยกตัวอย่างเช่นเหล่าอันเดดนั่นเองครับผมซึ่งคนในท้องถิ่นครับจะคุ้นเคยกับการผุดโครงกระดูกหรือแม้กระทั่งซอมบี้จำนวนมากนะครับโผล่ขึ้นมาซึ่งเมื่อคนในท้องถิ่นนะครับพบเห็นสิ่งเหล่านี้นะพวกเขานั้นก็จะแจ้งให้แก่พ่อมดแดงนะครับที่อยู่ใกล้ๆโดยตรงและปล่อยให้พวกเขานนั้นจัดการ หากโชคดีนะครับคุณนั้นก็จะได้ยินเสียงกระซิบนะครับของหญิงสาวนะครับที่อ้างวางที่จะเรียกตัวเองว่าคุณเน่ทรีตกุนซึ่งคุณเน่นะครับเธอนั้นมักจะมาเล่าเรื่องว่าเธอนนั้ได้ตกหลุมรักให้แกแซดเทมแต่ว่าถูกนอกใจนั่นเองครับผมและเธอนั้นก็จะทําการแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตอันเดดนะครับในตอนท้ายและเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณนั้นได้เจอกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุณนั้นก็จะได้ยินคํากล่าวครับจากผู้หญิงคนนี้ประมาณว่าแซดเทมนั้นจะต้องตายโดยี่ซัสทำนะครับเป็นหนึ่งใน8ูเคีย ที่เขานั้นอยู่ในอันดับสูงสุดนะครับของคณะพาราดอนพ่อมดแดงเลยก็ว่าได้ซึ่งซูเครียนะครับหลายคนนั้นอาจจะคิดว่ามันนั้นแปลว่าหัวหน้านั่นเองครับผมแต่แท้จริงแล้วคำว่าซูเครียนะครับมันนั้นมีที่มาที่ไปก่อนอื่นนะครับเราจะมาเริ่มจาก ประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของแซสเทมกันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อนานแสนนานก่อนหน้านี้ครับมีอาณาจักรอันทรงพลังอย่างหนึ่งที่มีชื่อว่ามอโฮลานที่อยู่บนภูมิภาคเฟอร์ุนนี่เองครับผมซึ่งภูมิภาคที่อาณาจักรมอรโฮลานอยู่เนี่ยครับมันนั้นมักจะเกิดความวุ่นวายอยู่บ่อยครั้งมักจะมีสนรามเกิดขึ้นอยู่บ่อยโดยอาณาจักรนี้นะครับเมื่อนานมาแล้วเคยเป็นอนาณาจักรอันทรงพลังนะครับของเผ่าพันธุ์ซารุตแห่งภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองครับผมหรือ,อรที่จู้จักร ซึ่งพวกเขานะครับก็มีสิ่งของอันโด่งดังนั้นก็คือ n e t t e r s c o r e ซึ่งเนเธอร์สกอร์นะครับเป็นม้วนคัมพี์เวทมนต์อันโด่งดังนั่นเองที่จะมอบพลังเวทมนต์ไปได้ซึ่งต่อมานะครับจักรวรรดิของชาวงูนี้ก็ได้หายไปและมันนั้นก็ได้ถูกแทนที่โดยเดหล่านักเวทในภายหลังนั่นเองครับผมและในสถานที่นี้เองครับมันนั้นได้มีที่ซ่อนหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับมีไว้เพื่อที่จะซ่อนสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังอย่างแอทโธร่าซึ่งแอทโธร่านะครับเป็นสิ่งของนะครับเป็นโลหะที่บิดเบี้ยวสีดำนั่นเองและมันนั้นอนเนอนง ซึ่งในเวลาต่อมาครับไออาร์โธราเนี่ยมันก็ถูกใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งครับให้กับเหล่าเดมอนคิงและเมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มันก็ได้มันก็ได้ซึมซับเข้าสูส่ด,ดินแดนนี้ทำให้ดินแดนนี้นั้นปกคลุมไปด้วยพลังเวทมนต์และมีพลังอยู่อย่างมากผู้คนที่นี่นั้นมันจะสัมผัสถึงพลังเวทมนต์ดีกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีนักเวทอยู่จํานวนมากในที่นี่จากนั้นนะครับนักเวทที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเท,ทอดเ็ด เขานั้นได้ผักดันการก่อจลาจลขึ้นมาซึ่งแต่เดินนะครับเทสนั้นมาจากอาณาจักรอิมัสกาสีซึ่งอิมัสกาสีนะครับตามตำนานเล่าว่า เมื่อหลายพันปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าประชากรของจกักรวรรดิอิมัสกาสีนั้นได้ถูกทําลายล้างด้วยโรคระบาดทาให้เหล่านักเวทที่ปกครองอยู่ที่นั่นครับจึงตัดสินใจที่สร้างประตูพอร์ทัลเพื่อที่จับกลุ่มทาตมาจากโลกอื่นนั่นเองครับผมและทําการปิดประตูพอร์ทัลนั้นอย่างถาวรพวกเขาครับหมายที่จะใช้ทาสที่จับมาเหล่านี้ครับในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชาวอิมัสกาสีนั่นเองซึ่งทาสที่จับมานี่ครับเป็นชาวมูลานซึ่งชาวมูลานนะครับ พวกเขานั้นได้ทําการสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้านะครับให้ช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอซึ่งในที่สุดนะครับเทพอาโอนก็ได้ตอบรับคําอธิษฐานนี้โดยเทพอาโอนะครับได้อนุญาตให้เหล่าเทพนะครับทำการแทรกแซงโลกได้ซึ่งก็ทําให้ครับเทพที่ชาวมูลานนะครับที่ถูกจับมาโดยชาวอิมัสกาสีนะครับได้ถูกทวยเทพของเขานั้นก็ได้เสด็จมานั่นเองซึ่งพอทวยเทพของ ชาวมูลานะครับสเสด็จมาซึ่งเขานั้นได้เสด็จมาในรูปแบบการอาวาตารของมนุษย์นะโดยทวยเทพนะครับได้อาวาตารมาเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังมากครับโดยพวกเขานนั้นจะเรียกว่าจากักรพรรดิเทพและนี่ก็จะเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรมาโคลานั่นเองครับผมพเพราะว่าทวยเทพนะครับได้นำท่านของเขานั้นทำการทำลายล้างอาณาจักรอิมัสกาสีซึ่งเทศนะครับก็ได้เป็นราชาผู้ปกครองนะครับของอิมัสกาสีเขาน้นได้เห็นประเทศของเขานนั้นถูกทำลาย ครอบครัวของเขาได้ถูกทำลายเขานั้นเต็มไปได้วยความโศกเศร้าข่าคนั้น,นจึงทำการแช่แข็งตัวเองเอาไว้1,000ปีต่อมาเทนั้นได้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งและเขานนั้นก็ได้เริ่มกระบ,บวนการแก้แค้นเขาในทันทีเขานันได้ทำการคัดเลือกผู้ติดตามและพ่อมดจำนวนมากเพื่อที่จะแก้แค้นอาจักรมอร์โฮลานซึ่งณน,นปัจจุบัน,นบอนาณาจักรมอร์โฮลานทวยเทจพจักรพรรดิได้จากไปแล้วนะ โดยนักเวทที่เขาคัดมาครับได้มีนักเวท7คนนะครับที่เป็นตัวแทนที่เขาเชื่อมั่นมากที่สุดโดยนักเวททั้ง7คนนี้ครับเะเรีกตัวเอวาสูเครียหรือในภาษาท้องถิ่นนะครับแปลว่าผู้พักดีนั่นเองครับผมสูเครียเหล่านี้ครับเป็นผู้สงสารที่ดีที่สุดของเทสขาครับได้ทําการเข้ายึดคองตอนเหนือของจักรวรรดิอย่างรวดเร็วพร้อมกับกองทัพอันเดที่เขานั้นอัญเชิญมาและยังมีสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นธาตุปีศาจรือรวมไปถึงมังกรอีกด้วยหลังจากนั้นเองครับฟาโรู้ ปกครองอาณาจักรมอฮูลาน,นั้นก็ได้ตอบสนองในทันทีทำให้การจลาจลของเทสนั้นล้มเหลวและเขานั้นก็ได้ถูกจับและตัดหัวโดยฟาโรแต่ว่าตามตำนาน,นเล่าขานกันไว้ว่าจักรวรรดิมอรฮูลานั้นจะต้องล่มสลายหลังจากการประหารชีวิตของเขาในปีที่5หลังจากการตายของเทสจูจ่ๆก็ได้มีประตูมิติขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในจักรวรรดิมอฮูลาน กอนทัพออจนุนมาเนื้นได้หลั่งไหลเข้ามาทําการสังหารป้นสดมและบางคนก็อ้างว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นฝีมือของสาวกของเทสก็เป็นได้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายด้วยความสิ้นหวังนั่นเองครับทางฟาโรห์จักรพรรดิแห่งมหูรานั้นจึงได้เข้าร่วมการต่อสู้อย่างรวดเร็วกับกองทัพออกทั้งสองฝ่ายนั้นต่อสู้กันอย่างหนักผลลับสุดท้ายก็คือว่าพวกออกนั้นพ่ายแพ้และหนีไปยังส่วนต่างๆของภูมิภาคเฟอร์รุน ยังไรเสียก็ตามครับยังไรเสียก็ตามคับจกักรวรรดิมอร์ฮูเลสนั้นก็ได้อ่อนแอเป็นอย่างมากและไม่สามารถคงรูปแบบดั้งเดิมได้ส่งผลให้เกิดภูมิภาคเทแม้ว่าในานามนะครับจะเป็นภูมิภาคหนึ่งของจกักรวรรดิมอร์ฮูเลสแต่จริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยขุนศึกและเหล่าขุนศึกเหล่านี้ครับก็ได้ใช้พ่อหมดในการพรึ่งพาเวนหมดเพื่อยึดรักษาการปกครองของวกเขา และพ่อมดเหล่านี้ครับก็ได้แอบสื่อสารกันอย่างลับๆทำการรวบรวมเงินและ,และก่อตั้งสมาคมกลุ่มเล็กๆของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือเป็นสมาคมพ่อมดเสื้อคุมแดงผู้โด่งดังซึ่งสมาคมพ่อมดแดงนี้ถูกปกครองโดยเซตแทมซึ่งเขานั้นก็ได้ผงาดขึ้นมากลายเป็นผู้นำของกลุ่มพ่อมดแดงซึ่งเซตแทมนะครับแต่เดิมแล้วเขานั้นได้ปรากฏมานานก่อนจะก่อตั้งภูมิภาคเทเสียอีกและเขานั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนอกจากหนึ่งในเจ็ดผู้ติดตามของ ที่โลกกันต่อต้านอาณาจักรมอร์โฮเลสเมื่อนานมาแล้วซึ่งแซดเทมนะครับตัวจริงของเขานั้นมีชื่อว่าทาร์ลอดนามันดูเขานั้นเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมเขานั้นฉลาดเป็นอย่างมากเขามีความสามารถที่โดดเด่นตั้งแต่วัยเยาว์เขานั้นได้รับเลือกให้เป็นนักเวทขององค์กรที่มีชื่อว่าอาซูเรไรออนซึ่งอาซูเรไรออนนะครับก็ได้สอนเวทมนต์ให้แก่เขาแต่อย่างไรเสียก,ก็ตามครับไอองค์กรอาซูเรนี้แท้จริงแล้วมันเป็นองค์กรที่ทําการปล้นสุสานและนําไปขายในตลาดมืดพวกเขานนั้ได้ทํากิจกรรมผิดกฎหมายมากมาย ทำให้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาลในท้องถิ่นหลังจากต่อสู้กับรัฐบาลในท้องถิ่นนะครับทารอดั้นจะได้หลบหนีไปยังทางเหนือเขาลมกับกลุ่มต่อต้านของเทสและกลายเป็นมือใหม่ของที่นั่นต่อมานะครับเขาก็นั้นได้มีบทบาทสำคัญในการอัญเชิญเหล่าออกให้มาโจตีอาณาจักรมอฮุเลสและหลังจากที่เทสถูกฆ่านี่เองครับเขานั้นก็ได้ซ่อนในเงามืดเขานั้นได้มีนามแฝงมากมายตามตำนานเล่ากันมาว่าเขานั้นได้ทำการขโมย วิญญาณแห่งความเป็นอมตะของเทพเจ้าอฮอรัสเลยทำให้เขานั้นได้กลายเป็นนินดันหรือบางคนก็เล่าว่าเขานั้นได้พบกับเมืองในตำนานยาเมืองโพซุบักซึ่งทําให้เขานั้นได้เรียนรู้มนด,ดําจากที่นั่นและด้วยวิธีนี้เองแซดเทมนั้นได้สถาปนาดินแดนที่มีชื่อว่าเทขึ้นมาพเพราะกล่าพี่น้องเสื้อคลุมแดงซึ่งเขานั้นก็ได้ใช้นามแฝงในฐานะแซดเทมในการขึ้นสู่อํานาจทีละขั้น ซึ่งแผนการแรกนะครับหลังจากก่อตั้งภูมิภาคเทนี้ขึ้นมาเขาครับก็ได้ใช้เส้นสายของเขาและวิธีการสวนลุ้นคิดหลายอย่างหลายอย่างที่ทําการฆ่าซูเคียแต่ละคนทําให้เขานั้นก้าวขึ้นสู่อ,อํานาจได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเนื้อหาในนี้นะครับมันก็จะปรากฏในหนังสือนะครับสเล่มที่เป็นนวนิยายของทางแซดเทมโดยเฉพาะเลยนะซึ่งนิยาย3เล่มนี้ครับจะมีชื่อว่าอันครีนอันเดนแล้วก็อันโฮลี่นั่นเองครับผมจะเป็นเรื่องราวของแซดเทมโดยเฉพาะเลยนะที่เป็นเรื่องราวของการฆ่าซูเคียแต่ละคนนะครับเพื่อก้าวสู่อานาจขขอองเาาโดยสรุปคก็คืว่ แซธเทมนั้นสามารถทําการขับไล่และสังหารซูเคียคนอื่นๆได้แต่ก็ได้มีเหล่าพ่อมดชุดแดงหลายคนนะครับของซูเคียแต่ละคนนั้นได้หลบหนีไปแล้วก็ทําให้เขานั้นได้กลายเป็นผู้ปกครองของภูมิภาคเทหลังจากเขานั้นได้ทําการปกครองภูมิภาคเทเหล่านั้นเขานั้นก็ได้ทําการปลดปล่อยภูมิภาคเทนั้นโดยการโค่นล้มราชาแห่งอาณาจักรมอฮูเรตและทําการกอบกู้บ้านเกิดของตนคืนเขานั้นก็ได้สร้างกลุ่มซูเคียกลุ่มใหม่เพื่อที่จะทดแทนกลุ่มซูเคียกลุ่มอื่น ซึ่งกลุ่มซูเคียกลุ่มใหม่นี่ครับมันนั้นก็ไม่ได้มีความลงรอยซึ่งกันและกันแล้วมันนั้นก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้ทางแซตเทมนั้นได้เกิดปวดหัวขึ้นมาเ <JUN. S 2> พราะว่าได้มีคนคนหนึ่งใช่ครับที่มีชื่อว่าดารอนมาซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับซูเคียนั้นจะมีทั้งสิ้น8คนนะสอดคล้องกับเวทหลักทั้ง8สายนั่นเองครับผมแต่ทางดารอนมานะครับเขานั้นได้เรียกตัวเองว่าซูเคียมือใหม่เขานั้นไม่ได้สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งความต้องการของ,ของ,ของอเขา,เค,า,าเครับ ในแบบของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นซูเคียสามสายด้วยกันนะครับก็คือสายเล่ห์เหลี่ยมสายทันเหตุการณ์แลวก็สายข้อมูลนั่นเองครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีซูเคียอยู่ทั้งสิ้น12คนนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดของดารอนมาโดยทั่วไปแล้วดารอนมานะจะเป็นคนที่อัธยาสายดีและมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอโดยเขาระบ,บุไว้ว่าเขานั้นจะพาเมืองเทนั้นไปสู่อนาคตที่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นได้ปกครองและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นจะพาเมืองเทเข้าไปสู่อำนาจที่ดีกว่าได้ก็เขานั้น แต่อย่างไรเสียก็ตามครับไม่เพียงแต่แค่ดารลอนมานะครับที่มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ปกครองของเมืองเทเพราะว่าเหล่าพ่อมดชุดแดงหลายคนนะครับก็มีความปรารถนาอันชั่วร้ายนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าใครก็ตามนะครับที่สามารถโค่นล้มผด็จการคนก่อนลงไปได้เขานั้นก็จะกลายเป็นผด็จการคนใหม่ด้วยเองครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวล่าสุดนะครับของเมืองเทถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับเมืองเทพมนั้นจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเ่านักไปจนภายทุกท่านแจ้งให้ทราบตอน w อลแฮมเมอร์ดันเจียนดากอนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกนอจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w r l d w i d e s p o r t v channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t ชันนี้นะ